ยาโทรัฐนาภาษาธนาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงประกอบอาชีพทนายความอดีตเคยดำรงตำแหน่งนายกอบต.เป็นอนุสาวรีย์คู่แห่งแรกแห่งประเทศไทยประดิษฐานอยู่ที่หน้าเทศบาลตำบลเมืองบางขันมาต่อนี่เลยสายไฟสุโขทัยสายไฟสุโขทัยสุดไม้รวมหอมไม้รวมมาแล้วครับหอมหวานเพิ่มทีเพิ่มทีสายไฟสุโขทัยที่ทำเสื้อนี่ด้วยเพื่อล้นนรงค์ให้มันลงเลือกตั้งส.ส.ไม่ได้เลือกตั้งนานแล้วอยากเลือกตั้งติดทุกพรรครักทุกมือพี่น้องอย่าลืมเลือกตั้งกันเด้ออย่าลืมเลือกตั้งนะอายุถึงยังอายุถึงยังอย่าลืมเลือกตั้งกันนะโอ้ยยืนเลยหมดเลยเป็นหัวหน้าชาวนาแยกคนถือทุกวัน